ขอเชิญพบกับรายการชัวหรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับวันนี้ครับพบกับผมอีกครั้งนะครับรายการชัวหรือมั่วนิ่มนะครับเรากำลังอยู่ในหัวข้อความมั่นใจในความรอดอ่อดาตอนนี้อยู่ในหัวข้อที่2ด้วยก็คือเมื่อรับชุดใหม่จากพิสิตแล้วรอดแล้วมีปรากฏการณ์อะไรแสดงออกถึงความรอดบ้าง เราพูดไปสามหัวข้อเลยนะครับคนที่เชื่อพระเยซูิอย่างแท้จริงรับชุดใหม่ของพระเยซูิอย่างแท้จริงเขาจะต้องมีบทการแสดงออกถึงชุดใหม่อยู่5ประการด้วยกัน5ประการนี้ต้องครบเลยนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยอันตรายนะครับอย่างแรกเขาจะเริ่มอธิษฐานอย่างที่สองเขาอยากที่จะหิวก็หายเพราะจาพระเจ้าเขาต้องอ่านพระคัมภีร์อย่างที่3ครับเพราะว่าชุดใหม่เนี่ยมันมีชุดล้วเวลาเขาทาผิดมันมีแผลจะต้องเจ็บกับ ถ้าอยู่เฉยๆนี่อันตรายนะครับแต่ถ้าทำผิดรู้สึกอะไรครับเจ็บมีการต่อสู้แสดงว่าทําไมครับขเขาเริ่มมีชุดิตใหม่แล้ววันนี้อย่างที่4ครับพี่น้องครับคนที่มีชุิตของเปรียบชิตแล้วนะรครับจะมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งอย่างที่4ชัดเจนมากๆก็คือจุดศูนย์กลางในการดําเนินชิตของเขาเปลี่ยนไปจุดศูนย์กลางในการดําเนินชุิตของเขาเปลี่ยนไปพี่น้องครับเมื่อจุดศูนย์กลางในการดำเนินชิตของเขาเปลี่ยนไปเนี่ยจะส่งผลอยู่สองอย่างครับ1 จะทําให้ชุดของเขามั่นคง2ทําให้ชุดของเขาเนี่ยลึกๆอยากทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยส่วนทําได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ลึกๆเนี่ยเขามีใจปรารถนาอยากจะทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยอันนี้ปรากฏอยู่ในฟิลิปปีบทที่2ข้อที่13นะครับซึ่งพี่น้องสามารถไปเปิดอ่านดูได้ว่าพระยามสุดเป็นผู้ประทมพระเจ้าเป็นผู้ประทมกิจการภายในใจเขาทําให้คนเชื่อใหม่อยากจะทําในสิ่งที่พระเจ้าทาไมครับลึกๆอยากทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระไทยครับพี่น้องครับ คนที่มีพระเจ้าเป็นจุดกลางเนี่ยจะมีปรากฏการณ์สองอย่างเกิดขึ้นผมบอกไปแล้วหนึ่งชีวิตของเขาจะมั่นคงสองลึกๆเขาจะปรารถนาทําสิ่งี่พระเจ้าพอพระไทยมาดูอย่างแรกครับชีวิตของเขามั่นคงคืออะไรนะฮะขอโทษนะครับผมอยากให้พี่น้องเนี่ยพูดตามผมหน่อยได้ไหมครับอันนี้ต้องพูดตามนะครับผมจะพูดแล้วพูดตามนะครับฮะพี่น้องครับดูนะครับพระเจ้าทรงสร้างคนให้มีจุดศูนย์กลางในชีวิต และต้องมีพระเจ้าเท่านั้นเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตแต่เมื่อมนุษย์ล้มลงในความผิดบาปเขาไม่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตแต่เขาถูกสร้างให้มีจุดศูนย์กลางในชีวิตถ้าฉชนนั้นเขาใช้อะไรเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตแทนพระเจ้าล่ะครับเข,<ม>ขาก็ใช้ตัวเขาเองใช้อะไรครับเงินทองใช้ช<ข>ื<ข>่อเสียงเกียรติยศใช้อะไรครับต<ข>ําแหน่งใช้อะไรครับสามีภรรยาฮะหรือแฟนใช้อะไรครับใช้ลูกใช่ไหมครับ หรืออะไรครับใช้ความหล่อความสวยตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแทนพี่น้องครับพี่น้องจะสังเกตเห็นนะสิ่งต่างๆที่เขาเอามาเป็นจุดศูนย์กลางแทนพระเจ้านะพี่น้องครับไม่มีสักสิ่งเดียวเลยที่มั่นคงมันเปลี่ยนไปเรื่อยถ้ายังมั่นคงอยู่ชุดเขาก็ยังมั่นคงเพราะาชุดเขาผูกติดอยู่นั้นจริงไหมครับแต่เมื่อวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปชุดเขาก็ทําไมล่ละวันไหวละเพราะชุดเขามีนั้นเป็นจุดศูนย์กลาง พี่น้องครับบางคนนะครับถามผมงี้อาจารย์ลูกแต่ก่อนทําไมน่ารักเดี๋ยวนี้ลูกไม่ดีฉันไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรเห็นไหมจุดสัทก,กัดาเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ลูกตอนแรกลูกยังน่ารักอยู่ชีวิตเขาก็ยังแฮปปี้ต่อมาลูกทําไมครับแหมทําไม่ไมดีทบไม่ถูกต้องชีวิตเขาก็หวั่นไหวแล้วบางคนมีเงินอยู่ธนาคารอยู่สามด้านว้าชีวิตฉันมั่นคงมีเงินสาม้านวันหนึ่งสาม้านเกี้ยงหรอครับก็หวั่นไหวแล้ว บางคนอยู่วัตถุในโลกนี้มีบ้านใหญ่โตวันหนึ่งแผ่นดินไหวมันเชียงรายปุ๊บออกมาเสร็จเลยเป็นไงครับเขาก็หวั่นไหวแล้วแต่เมื่อคนหนึ่งนะครับได้รับชีวิตใหม่จากพระเยซูชีวิตใหม่ของเขาเนี่ยจะทําให้เขาเลือกที่จะเอาพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตเขาจะมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตและเมื่อชีวิตของเขาเนี่ยมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตนะครับพี่น้องครับเขาเอาชีวิตที่มีพระเจ้าศูนย์กลางและพระเจ้าองค์นี้มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเขาเอาชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย ถึงแม้สิ่งอบข่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเขายังทำไมครับมั่นคงดังนั้นถ้าคนไหนเป็นคริเสเศียนจริงๆนะครับเขาจะมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตพี่น้องสังเกตดูสิครับคริเสเตียนเป็นชนชาติเดียวในโลกครับที่เจอสรรพสิ่งแล้วเนี่ยเขายังอดทนในการต่อสู้ยังยิ้มสู้ได้เพราะเขามีพระเจ้าเป็นอะไรครับจุดศูนย์กลางในชีวิตเขามีความหวังอันนี้คือเครื่องหมายของคนวีชุดใหม่ประการที่4ครับก็คือเขาจะมีจุดศูนย์กลางในชีวิตคือพระเจ้าทําให้ชีวิตเขามั่นคง อย่างที่สองครับคนที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตนะครับอย่างที่สองจะชัดเจนมากๆเลยครับก็คือเขาจะลึกๆของเขาจะมีใจปรารถนาที่จะทในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยส่วนทําได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ไม่พูดกันเดี๋ยวค่อยพูดกันในหัวข้อต่อไปแต่ลึกๆของเขาเนี่ยทำให้เขาปรารถนาที่จะทาในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายภาษาชาวบ้านนะครับแต่ก่อนถ้ายังไม่เชื่อพระเจ้าเขาเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนอะไรครับ หมูนะครับแต่เมื่อเชื่อพระเจา้าเสร็จเขาจะเป็นเหมือนอะไรครับอ่าไม่ใช่หมานะครับเหมือนอะไรครับแมวเขาจะเป็นเหมือนแมวพี่น้องครับชีวิตที่ไม่มีพระเจา้าเป็นศูนย์กลางตอนย,ยังไม่เชื่อจะเป็นเห,หมือนหมูแต่เมื่อเชื่อพระยศปั๊บเขามีพระเจา้าเป็นศูนย์กลางจะทําให้เขาเป็นเหมือนอะไรครับแมวพี่น้องครับเอาหมูตัวหนึ่งนะครับมาอาบน้าจีนหมอกให้มันทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้มันสะอาดเลยครับกั้นคอกทองคําให้มันอยู่ในพรมแอร์เย็น คุณว่าหมูตอนนั้นรู้สึกยังไงครับมันอึดอัดนะครับอึดอัดเนอะฮะถ้าคุณเปิดคอกปุ๊บมันวิ่งไปที่ไหนครับมันก็วิ่งไปที่ขี้โคลนนี่ครับที่โคลนฮะคุณเอาหมูโยนใส่ขี้โคลนมันนอนเลยครับสบายสบายใช่ไหมแต่ถ้าคุณเอาแมวโยนใส่ขี้โคลนเป็นยังไงครับมันตะกุยหนีมันวิ่งหนีมันไม่ยอมจมอยู่ในขี้โคลนพี่น้องครับชีวิตเก่าที่ไม่มีพระเจ้าเป็นูนย์กลางเหมือนหมูครับแต่ชุดใหม่เป็นเหมือนแมว ไม่มีแมวตัวไหนชอบขี้โคลนแต่เมื่อแมวทําไมครับมันตกขี้โคลนมันจะทำไมมันจะวิ่งหนีมันอาจจะถูกถิบตกขี้โคลนได้แต่มันจะวิ่งหนีครับมันไม่จบอยู่ที่นั่นปรากฏการของคนที่มีพระเจ้าเป็นสื่อกางอย่างที่สองก็คืออะไรครับเขาจะวิ่งออกจากบาปไม่ใช่วิ่งเข้าหาบาปพี่น้องครับชีวิตเก่าวิ่งเข้าหาบาปเหมือนหมูวิ่งเข้าหาสิ่งสกปรกแต่แมววิ่งเข้าหาอะไรครับสิ่งสะอาดและแมวอยู่กับเจ้าของด้วยคุณดูนะครับ เวลาผมไปคิดกรกนะผมรู้เลยว่าคนไหนเนี่ยหมูกนไหนแมวง่ายนิดเดียวครับฮนะคนไหนเวลาฟังเทศนาวันอาทิตย์นะครับโอ้โหอาจารย์เขาเทศนานหน่อยเขาจะทําท่านี้ครับอาการหมูออกเลยครับอ,อัดอนอัดเพราะอะไรครับเขาจูงกลับคิดว่านี่ไม่ใช่ที่ฉันนี่ไม่ใช่ที่ฉันแต่ถ้าพาไปที่ไหนครับตมผับตาบา ตามแถววงดนตรีใหญ่คตีโอ้โหนี้มันอนนีที่ชัดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอาการหมูออกเลยครับแต่คนเหล่านั้นที่มีชุดใหม่จะเขาไม่เหมือนแมวครับเขาจะย่ออยู่กับเจ้าของนอนตักเจ้าของอยู่ในที่จักเขาจะเหมือนแมวมีเอนอนอยู่กับเจ้าของฟังเทศต์ปุ๊บแล้วก็หลับอันนี้นะฮะเป็นแมวครับพี่น้องครับคนที่มีชุดใหม่จะเป็นเหมือนอะไรครับแมวไม่ใช่เป็นเหมือนหมูพี่น้องครับวันนี้อาการหมูหรือการแมวออกเลยชิดท่านลวครับ ถ้าท่านเป็นมีอาการแมวออกขอบคุณพระเจ้าครับท่านมีชุดใหม่แล้วเพราะท่านมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางแต่ส่วนมากพี่น้องผมเห็นที่มาจากส่วนมากอ่ะพี่น้องอ่ะจะหมูก็ไม่หมูจะแมวก็ไม่แมวร่างผสมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรครับฮะดูตามภาพนะครับที่ผมให้ดูนะครับพี่น้องครับวันนี้ต้องเลือกนะครับจะเป็นหมูก็หมูจะแมวก็แมวแต่อย่าเป็นหมูดีกว่าครับสสปรกนะเป็นแมวพี่น้องครับคนที่มีชุดใหม่ประการที่สี่เขาจะมีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งจะส่งผลให้ชุดเขามั่นคงและจะมีบทการที่เขาจะวิ่งหนีออกจากบาปต่อสู้ความบาปถ้ามีเช่นนี้แสดงว่าทาไมครับเขามีชุดใหม่แล้วลึกๆของเขาปรารถนาทําในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยท่านมีหรือเปล่าถ้าท่านมีขอบคุณพระเจ้าท่านมีสี่อย่างแลลวนะฮะอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์ทำบาปแล้วรู้สึกไม่เหมือนเดิมอย่างที่สี่จุดศูนย์กลางในการดำเนินชุดเปลี่ยนไปถ้ามีสี่อย่างขอบคุณพระเจ้าครับแต่อย่าลืมนะครับต้องอย่างที่ห้าด้วยถ้าไม่มีอย่างที่ห้านี้อันตรายนะครับครั้งหน้า เรามาดูว่าอย่างที่5สุดท้ายที่คนที่มีชุดใหม่จะต้องมีคืออะไรวันนี้รายการโชว์ลูมินิ่มกับผมนะครับขอลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าน,นะครับสวัสดีครับ